ดังสนั่นโซเชียลนะครับไบรท์วินไลฟ์สดคึกคักร่วมงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่นนะครับปี2564เทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น2564 Thai Drama Festival in Japan 2021ในปีนี้นะครับเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเพราะว่ามีทัพนักแสดงชื่อดังมากมายเข้าร่วมงานนะครับถึงแม้ว่าปีนี้นะครับจะเป็นรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่งที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับระหว่างวันที่3ถึง4เมษายน2564ที่ผ่านมาล่าสุดนะฮะด้วย2นักแสดงนำจากซีรีส์ที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นอย่างซีรีส์พอเราคู่กันนะครับงานนี้เลยได้ไบรท์วชิรวิชิวะอารีรวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจร2นักแสดงนำมาร่วมไลฟ์สดพบปะแฟนคลับที่ญี่ปุ่นนะฮะเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่นปี2564เริ่มแล้วโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับระหว่างวันที่3ถึง4เมษายน2564นะครับโดยมีไบรท์วชิรวิชิวะอารีและวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจร2นักแสดงที่ได้รับความสนใจจากประเทศญี่ปุ่นเพราะซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กันนั้นนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากงานนี้ทำเอาคนญี่ปุ่นต่างตั้งหน้าตั้งตารอไลฟ์สดพูดคุยกับไบรท์วินนะครับที่มาเล่าเรื่องซีรีส์และผลงานต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ฟังทั้งคู่ก็ยังแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับก็เป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับเป็นอย่างมากนะครับและไม่ใช่มีแต่การสัมภาษณ์อย่างเดียวนะครับก็ยังมีการเล่นเกมเพื่อเป็นสีสันให้กับงานด้วยและที่พิเศษสุดปิดท้ายการสัมภาษณ์นะครับเป็นการโชว์ร้องเพลงขั้นกูนะครับเพลงประกอบซีรีส์จากเพราะเราคู่กัน Together the Series ปิดท้ายการไลฟ์สดอย่างสวยงามนะครับและในงานนี้เองนะครับแฟนๆ Bright Win ก็ต่างพากันดัน #ThaiDramaFestXBrightWin ขึ้นเทรนด์อันดับ1ทันทีอีกด้วยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ